สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะนำเอารุ่นหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาเลยนะครับมาให้ดูกันผมยังไม่เคยเห็นว่ามันมีขายในไทยนะครับพยายามจะเดินดูหลายๆช็อปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปซื้อมาจาก eBay นะครับพอดีเล่นๆ IG แล้วก็ไปเจอคนถ่ายรูปในการเรือนี้ลงโซเชียลนะครับพอเห็นปั๊บโอ้โหชอบมากเลยนะฮะแล้วก็ไปตามค้นหาเลยนะครับว่ามันคือรุ่นอะไรสุดท้ายเนี่ยก็มาสืบเจอว่ามันเป็นรุ่น B-size ของ Casio นั่นเองนะครับ B-size จริงๆเนี่ยมันเป็นนาฬิกาผู้ชายนะฮะแต่ว่ากล่องมาแบบโอ้โหชมพูหวานแหววเลยนะครับตัวรหัสของรุ่นนี้นะครับ BMSL100D1ADF เนี่ยเป็นรหัสสีของเรือนนี้นะครับมีสีน้ำเงินด้วยแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยมีหลากหลายสีเลยแต่ผมก็เลือกเอาตัวที่มันเป็นสีออกดำๆเทาๆมานะฮะCasio B-size นะครับผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะอยู่นอกกระแสในบ้านเรามากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นหน้ามันเลยด้วยซ้ำอย่างหลายๆเว็บรีวิวของนาฬิกาต่างประเทศเขาก็จะมีการพูดถึงเรือนนี้กันพอสมควรนะฮะเพราะว่าเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้แพงมากแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันดูดีเกินราคาไปพอสมควรเลยขนาดหน้าปัดของเรือนนี้ออกมาได้ประมาณ40มิลเป๊ะเลยซึ่งนาฬิกาเรือนนี้มันก็จะได้ฟีลคล้ายๆกับตัว Rolex Oyster Quartz เลยนะครับตัวเคสของเขาเนี่ยมันจะมีการขัดเงามาหลายจุดมากๆเลยนะฮะขอบนอกก็จะมีการขัดเงาขอบด้านในเนี่ยเป็นแบบขัดด้านก็จะเล่นแสงได้ในระดับนึงเลยตัวเคสของเขาเนี่ยก็จะมีการขัดเงาที่เคสด้วยทำให้เวลามันออกแดดเวลาเราหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันจะสะท้อนกระจุยกระจายเลยนะครับทำให้นาฬิกาเรือนนี้มันมีความเล่นแสงมากๆเลยนะฮะความบางก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของเรือนนี้นะครับอยู่ที่ 7.0 มิลเท่านั้นนะฮะถือว่าเป็นนาฬิกาที่บางมากเลยนะฮะสำหรับไซส์40มิลอะไรแบบนี้จุดเด่นที่สุดเลยของเรือนนี้จริงๆแล้วนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของหน้าปัดเขาก็จะเรียกหน้าปัดแบบนี้ว่าแบบเมเทโอไลท์แต่ว่าตัวของ Casio B-size เนี่ยมันจะไม่เชิงเป็นลายแบบเมเทโออะไรแบบนั้นนะฮะมันจะเป็นแบบออกแนวเหมือนลายพรางทหารลายหินอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอแสงเนี่ยมันก็จะสะท้อนเบาๆนะครับมันเหมือนลายหินขัดอ่ะเป็นลายหินสีดำที่แบบค่อนข้างจะธรรมชาติแต่ว่าพอมันเป็นลายหินแบบนี้นะครับการสกรีนอย่างเงี้ยอย่างคำว่า Casio B-size เนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยคมละเพราะว่ามันจะเจอเท็กเจอร์ที่มันมีความขรุขระมากวนอยู่บ้างนะครับทำให้การสกรีนหลายๆอย่างอย่างตัวมาร์กเกอร์ด้านนอกสีขาวมันก็จะไม่ได้คมเหมือนการสกรีนอยู่บนผิวสีดำเรียบเคสของเรือนนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าตัวลักของเขาอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนนาฬิกาทั่วไปตรงที่ปกติมันจะเป็นขาสองข้างยื่นออกมาใช่ไหมครับและสายเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านในแต่ตัวนี้ลักเนี่ยมันจะเป็นลักแบบตันเลยนะฮะคือเป็นชิ้นเดียวกับตัวเคสเลยแล้วก็ยื่นออกมาซ้ายขวาแบบนี้ถ้าเราพลิกไปดูอีกด้านนึงนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าตัวลักของเขาอ่ะมันยื่นออกมาจากตัวเคสเลยเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกันเลยทำให้มันเป็นนาฬิกาที่ตัวเรือนเนี่ยบึกบึนมากๆถ้าเทียบกับนาฬิกาในระดับเดียวกันนะครับตัวสายของเขาเนี่ยก็จะเป็นสายแบบขัดเงาที่ด้านนอกตรงกลางเนี่ยเป็นขัดด้านแล้วก็คอใหญ่มากๆนะครับคือผมเห็นแล้วแบบมันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงอ่ะรู้สึกถ้าเกิดมันเล็กได้กว่านี้อีกนิดนึงก็น่าจะดีอะไรแบบนี้นะฮะเพราะมันดูแบบไม่บาลานซ์เท่าไหร่ไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้ได้อยู่ข้อแต่ละข้อเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นข้อตันใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนที่ผมตัดสายนะฮะเพื่อปรับไซส์ให้มันเข้าข้อมือผมนะฮะข้อจริงๆเนี่ยมันยังไม่ใช่ข้อตันคือเขาอะเอาเหล็กมาพับเก็บมุมหลบมุมทำให้เราไม่เห็นขอบด้านข้างอ่ะว่ามันเป็นเหล็กบางๆมาพับทำเป็นข้อนะฮะก็เป็นการเก็บมุมที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังคือข้อที่แบบเป็นเหล็กบางๆมาพับเป็นข้อนะฮะเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะมีความเบาแล้วก็มีความแบบหวงเหวงโยกเยกอะไรประมาณนึงอยู่ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากตัวบัคเคิลดีมากเลยเป็นบัคเคิลแบบสแนปปั๊บแล้วก็มีให้บีเพื่อปลดด้วยนะครับตรงเนี้ยมันก็จะค่อนข้างทนทานมากกว่าบัคเคิลที่แบบงัดตรงๆนะฮะอันนั้นก็มีโอกาสหลุดมากกว่าด้านหลังเคสจะบอกไว้ว่าเป็น Japan Movement เป็นเครื่องของญี่ปุ่นกันน้ำได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ากันได้เท่าไหร่เราก็ไม่ควรจะเอามันไปแบบดำน้ำลึกหรือว่าใส่ว่ายน้ำอะไรแบบนี้นะฮะตัวฟังก์ชันของนาฬิกาก็ไม่มีอะไรมากเลยดูเวลาได้อย่างเดียวแล้วก็มี3เข็มฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปเวลาจะปรับเวลาก็งัดแม่นยำประมาณ1ทีปึ๊บแล้วก็หมุนปรับเวลาได้เลยอะไรแบบนี้เดี๋ยวลองใส่ขึ้นข้อมือให้ดูนะครับพอขึ้นข้อมือเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับผมมันจะรู้สึกได้เลยว่าสายอ่ะมันดูตันไปนิดนึงอย่างที่บอกว่าตัวข้อกลางเนี่ยมันจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไปเทียบกับพวก Casio รุ่นที่เราเคยรีวิวไปนะฮะสายของเขาเนี่ยมันจะดูมีความสมส่วนดูมีความเป็น Rolex กว่ามากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ลักของเขาอ่ะครับมันค่อนข้างจะยื่นออกมาจากตัวเรือนเยอะพอสมควรนะฮะทำให้เวลาใส่บนข้อมือเล็กๆของผมมันจะมีความกลางออกมาไอ้2แง่งเนี่ยมันยื่นออกมาแบบชัดมากๆเลยนะฮะความยาวเดี๋ยวลองวัดให้ดูมันประมาณ52มิลนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรมันจะไปใหญ่ใกล้เคียงกับพวก AP41 มิลอะไรแบบนี้แล้วนะครับซึ่งนาฬิกาตระกูลนั้นสำหรับคนที่ข้อมือเล็กเนี่ยเวลาไปใส่ AP41 มิลมันจะการแบบดูไม่ค่อยรัดกับข้อมือต้องคนที่ข้อมือใหญ่พอสมควรถึงจะใส่และสวยอย่างตัวเนี้ยมันก็เกือบจะแบบนั้นละแต่ด้วยความที่สายของมันเนี่ยมันสามารถหักลงมาตรงๆแบบนี้ได้ก็ทำให้มันโอบกับข้อมือได้ดีมากกว่าคือเวลาออกแดดนะครับมันจะเล่นแสงสวยงามมากๆเลยนะฮะทำมือขึ้นลงแบบนี้ทั้งวันเลยการเล่นแสงของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เล่นแสงในระดับเดียวกับ AP นะครับเพราะอย่างตัว AP เนี่ยเขาเป็นโลหะขัดด้านใช่ไหมครับแต่เขาจะมีดีเทลแบบเงาตามขอบตามมุมอะไรที่เวลาขึ้นลงเนี่ยด้วยความที่ข้อลิงก์ของเขามันเล็กด้วยเนี่ยเวลามันเจอมุมต่างๆมันจะสะท้อนแสงสวยมากๆนะฮะแต่ตัว Casio B-size เนี่ย
มันจะเป็นการเล่นแสงที่แบบใช้ความเงาของการขัดผิวโลหะมาช่วยมากกว่ามันจะไม่ได้สะท้อนด้วยคุณภาพของวัสดุสแตนเลสอะไรแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมนะครับแต่พอมันเงาแบบนี้มันก็เป็นรอยนิ้วมือง่ายใช้กระดาษเช็ดแว่นของมูจิที่เคยรีวิวไปนะครับปาดเข้าไปทีหนึ่งปึ๊บหายเลยดูเป็นนาฬิกาแพงมากๆเลยนะฮะคือเราอาจจะติดภาพว่าคาซิโอเนี่ยมันก็คือ G-Shock ทำให้เราอ่ะพลาดบางเรือนที่มันแบบดูดีดูสวยมากๆของคาซิโอไปนะครับหลังจากที่ผมมีเวลาลองไปค้นหาดูว่าคาซิโอเนี่ยมันมีเรือนอันไหนน่าสนใจบ้างนะฮะโอ้โหเจอเยอะมากเลยนะครับมีทั้งดูดีดูวินเทจแล้วก็ดูแบบสวยงามมากๆเกินราคามากๆนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมอาจจะมีนาฬิกาคาซิโอเนี่ยมาให้ดูกันอีกเป็นระยะเลยนะครับเรือนี้เนี่ยผมซื้อมาจาก eBay นะฮะอยู่ที่ประมาณ 2,400 นะฮะแล้วก็โดนภาษีไปเนี่ยอีกประมาณเกือบ500เรือนี้พยายามจะค้นหาในไทยแล้วว่ามีร้านไหนขายบ้างยังไม่เจอเลยก็เลยจำเป็นจะต้องสั่งจากต่างประเทศเอานะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อผ่านทาง eBay ได้นะฮะถือว่าโอเคมากเลยสำหรับนาฬิการาคา 2,000 ต้นๆได้ตัวเคสที่ตันมากๆนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดนาฬิกาสวยงามมากๆมีเอกลักษณ์สุดๆสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel เราด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ